หลังจากที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องสำหรับกระบะตัวท็อปของ Toyota อย่าง Tundra ทั้งภาพ Spy Shot และทีเซอร์ที่ทาง Toyota ได้ปล่อยออกมาทำให้หลายคนต่างจินตนาการถึงหน้าตาของรถที่กำลังจะมาล่าสุดความชัดเจนก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อช่วงค่ำของวันที่18มิถุนายน2564ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาTwitter Toyota USA ได้ตัดสินใจเผยภาพแรกของ Toyota Tundra แบบเต็มๆออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งภาพรถคันดังกล่าวนั้นเป็น All New Tundra รุ่น TRD Pro ตัวรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับไลท์บาร์และโลโก้ตัวอักษร Toyota ไฟหน้าของรถนั้นเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ข้างละ4ดวงพร้อมกับไฟส่องสว่างในเวลากลางวันส่วนบนฝากระโปรงหน้ารถนั้นติดตั้งโลโก้ TRD Pro เสา A ของรถถูกทำให้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสุมล้อเป็นลายพิเศษตามแบบฉบับรุ่นพิเศษของทาง Toyota ส่วนด้านท้ายของรถนั้นหากอ้างอิงจากภาพหลุดก่อนหน้านี้จะมาพร้อมกับไฟ LED แนวตั้ง3เส้นและไฟรีขนาดเล็ก3ดวงเหนือกระบะพร้อมกับปั๊มโลโก้ TRD Pro ขนาดใหญ่กลางฝาท้ายด้านขุมพลังนั้น All New Tundra จะใช้เป็นเครื่องยนต์ iForce Max คาดว่าจะเป็นเบนซิน V6 ความจุขนาด 3.5 ลิตร Twin Turbo ที่ให้กำลังสูงสุด415แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรที่ถูกใช้ใน All New Land Cruiser ที่ถูกเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ส่วนจะเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดหรือไม่นั้นโดยปกติ Toyota จะมักใช้ขอบสีน้ำเงินในโลโก้ของรถที่เป็นขุมพลังไฮบริดซึ่งโลโก้ iForce Max นั้นก็ค่อนข้างสอดคล้องกันอย่างไรก็ตามข้อมูลที่แน่ชัดนั้นต้องรอติดตามกันต่ออีกนิดครับก็ถือเป็นดีไซน์การออกแบบใหม่ที่ดูน่าสนใจขึ้นไม่น้อยครับสำหรับ Toyota Tundra หลังจากที่โฉมก่อนหน้านั้นถูกลากขายมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2007โดยโฉมใหม่ของรถนี้ดูดุดันและแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนและหาก Toyota Revo ที่ทำตลาดในไทยเราใช้หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงพอจะสู้กับแชมป์ยอดขายในปัจจุบันของเราได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ